คือสวนสนุกอย่างดิสนีย์แลนด์ล่าสุดค่ะพิษของโควิด-19 ทำให้ดิสนีย์แลนด์ประกาศว่าต้องปลดพนักงานไม่น้อยนะคะ 28,000 คนค่ะการระบาดของเจ้าไวรัสโควิด-19 เนี่ยทำให้ดิสนีย์แลนด์ในบางแห่งไม่สามารถเปิดให้บริการได้แต่ขณะเดียวกันทางบริษัทก็ต้องจ่ายเงินให้กับพนักงานในแต่ละเดือนในแต่ละเดือนหลังๆเขาก็บอกมันไม่ไหวแล้วล่ะอาจจะต้องปลดแล้วนะวอลต์ดิสนีย์ค่ะบริษัทสื่อและก็ธุรกิจบันเทิงยักษ์ใหญ่สัญชาติอเมริกันบอกว่าต้องปลดพนักงานออกประมาณ 28,000 คนจำนวนนี้ส่วนใหญ่ก็คือพนักงานที่อยู่ในสวนสนุกค่ะโดยเฉพาะสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ที่อยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียเพราะว่ายังไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดบริการแล้วก็จำนวนคนที่ถูกปลดเนี่ย2ใน3เป็นพนักงานไม่ประจำนะคะหรือพนักงานพาร์ทไทม์ทางด้านของประธานบริษัทดิสนีย์พาร์ค Experience and Products ค่ะคุณจอร์จดามาโรเนี่ยบอกว่าบริษัทเนี่ยตัดสินใจยากลำบากจริงๆเลยคือเขาเนี่ยอยากจะเก็บพนักงานเอาไว้ก่อนหน้านี้ก็พยายามหลีกเลี่ยงการปลดพนักงานโดยการหันไปลดค่าใช้จ่ายต่างๆโครงการไหนไม่จำเป็นก็ระงับไปก่อนแต่สุดท้ายมันก็ต้องลดพนักงานนะคะเขาให้เหตุผลว่าเขาไม่สามารถเปิดให้บริการสักทีนึงค่ะมันก็เลยทำให้เขาต้องรองรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆรวมถึงสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 เนี่ยมันก็ไม่แน่นอนอีกด้วยดิสนีย์ค่ะบอกว่าตอนนี้เนี่ยพนักงานของเขาที่มีอยู่นะคะในรัฐฟลอริดาเนี่ยมีมากกว่า 77,000 คนนี่คือสวนสนุก Walt Disney World นะคะก่อนการระบาดส่วนสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ในรัฐแคลิฟอร์เนียมีพนักงานมากกว่า 32,000 คนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะคุณจอร์จดามาโรก็ส่งหนังสือร้องขอให้ทางการของรัฐแคลิฟอร์เนียเนี่ยจัดทำแนวทางปฏิบัติแล้วก็อนุญาตให้สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ในรัฐแคลิฟอร์เนียเปิดให้บริการอีกครั้งหนึ่งคือเขาขอร้องให้ทางการพิจารณาหน่อยเถอะเพราะว่าผลกระทบจากเศรษฐกิจมันมากมายเหลือเกินถ้าเขายังไม่สามารถเปิดให้บริการเพราะเขาต้องจ้างงานคนมากมายการเปิดนะจะทำให้เขาสามารถจ้างงานคนในภูมิภาคเนี่ยได้เกือบ 80,000 ตำแหน่งเลยทีเดียวและล่าสุดเนี่ยดิสนีย์ที่กลับมาเปิดให้บริการสวนสนุกนะฮะก็จะมีอยู่ที่นครเซี่ยงไฮ้ของจีนกรุงปารีสของฝรั่งเศสฮ่องกงแล้วก็รัฐฟลอริดาของสหรัฐอเมริกาที่เขาเปิดให้บริการแล้วหลังจากที่ทางการเขาอนุญาตภายใต้มาตรการที่เคร่งครัดนะคะก็คือจำกัดจำนวนคนที่เข้ามีนโยบายต้องสวมหน้ากากอนามัยแล้วก็เว้นระยะห่างทางสังคมขอบคุณสำหรับการติดตาม TNN ช่อง16นะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะและถ้าไม่อยากพลาดการติดตามแบบสดๆนะคะอย่าลืมกดติดตามที่ Facebook TNN Live ค่ะหรือง่ายๆนะคะกดตามลิงก์ที่ขึ้นตรงนี้เลยค่ะ